ค่ะเช้านี้วันที่8มิถุนามาดูถั่วลิสงที่ปลูกลงดินไปคราวที่แล้วเนาะเอาเมล็ดหยอดลงดินแล้วก็เอาดินกบก็ตั้งแต่วัน25ถึงวันที่8ก็ประมาณ15วันนี้15วันนับจากที่เราปลูกวันนี้ตอนนี้ก็งอกค่อนข้างจะโอเคนะเป็นเมล็ดพันธุ์เก็บเองหญ้าก็เริ่มมาแล้วนี่ต้นกล้าต้นถั่วลิสงถ้าเราจะเพาะก็ได้นะเพาะแล้วค่อยมาปลูกก็ได้แต่ที่สวนจะไม่เพาะจะใช้เมล็ดเอาลงดินเลยก็ไม่ลึกนะเอาลงดินก็ประมาณเท่าไหร่ละ2ข้อมือก็ประมาณ 2-3 เซนติเมตรได้นะดูแถวนี้ดิซีกนี้ซ้ายมือนี่งอกมานะแต่ด้านขวามือนี่ไม่รู้เมล็ดพันธุ์มันจะเน่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอามาซ่อมนี่ยาวเลยนี่ด้านนี้ก็ไม่งอกด้านนี้งอกเขาจะงอกออกมาไม่ค่อยพร้อมกันนะนี่อันนี้จะช้ากว่าเพื่อนที่งอกออกมาเร็วก็นี่ต้นกาเขาจะโตนะครับดูฟากนี้ฟากนี้ก็เห็นต้นงอกออกมาแล้วเสียงสัญญาณไล่หมูป่าก็มีไม่งอกก็มีดินมันจะว่างนะด้านนี้ไม่รู้มีอะไรมาจิกเนี่ยนะนี่น่าจะเป็นกาหรือเปล่านี่ด้านนี้น่าจะเป็นอีกาเนี่ยแหละอีกามันฉลาดนะความจำมันแม่นเลยอะเดี๋ยวต้องหาขวดน้ำพลาสติกนะแล้วก็ใส่ไม้ปักหลักไว้ถ้าถั่วลิสงถ้าเราคุมพลาสติกดำมันจะดีนะทำเป็นแปลงร่องปลูกมันจะคุมหญ้าให้จากนั้นถ้าถั่วลิสงเขาเริ่มที่จะมีเครือเถาแล้วก็มีดอกก็ต้องรื้อถอนพลาสติกออกให้เขาสภาพวันนี้เจอเหมือนกันเจอปัญหาหญ้าแล้วก็เจออีกาศัตรูเยอะเหมือนกันนะถั่วลิสงมันถึงแพงชาวสวนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะทำเน็ตทำสัญญาณอะไรไล่พวกตัวอะไรตัวตุ่นตัวอะไรมากินถั่วลิสงที่ญี่ปุ่นมันจะราคาสูงด้วยสภาพตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่สวนก็รู้สึกว่าจะเจออีกานะเจออีกาปัญหาแล้วก็หญ้านี่แหละแต่สัญญาณไล่หมูก็มาปักแล้วหมูคงไม่เข้าหรอกเพราะว่ามันมีตะข่ายตรงนี้เป็นตะข่ายที่ว่ากันไม่ให้พวกสัตว์ตอนกลางคืนมันจะมีหมูป่าแล้วก็ตัวอะไรนะมันจะเป็นคล้ายๆหน้ามันจะบากๆคล้ายๆไม่แน่ใจว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรมันจะคล้ายแมวเลยตัวพระเอกเลยคล้ายๆแมวมันจะชอบหากินของหวานแต่ก่อนเคยปลูกข้าวโพดแล้วทีนี้มันลงมาขยำข้าวโพดที่สวนถึงไม่ค่อยปลูกข้าวโพดมันจะมีเพราะว่ามันเป็นป่านี่ป่าอันก็บริษัทพวกก่อสร้างเป็นป่า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 เห็นไหม